กราบสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการผ่านเชลเลนเจอร์4ครับผมจากกิจกรรมรีลันวันนี้นะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยทีมที่เราจะใช้นะครับผมนะก็จะเป็นทีมลักษณะในส่วนของดาเมจแดงนะครับผมนะโดยศัตรูที่เราจะเจอรอบนี้ครับผมก็คือหน่วย CSC นะครับโดยเราจะเจอครบตี้เลยนะดังนั้นนะครับผมแนะนำเป็นตัวละครแทงของเราจะเป็นเกราะแดงครับผมเพราะว่าเราจะเจอทั้งเนรุที่เป็นกระสุนเหลืองนะครับนะอากาเดนเป็นกระสุนเหลืองครับผมแล้วก็คารินที่เป็นกระสุนเหลืองครับดังนั้นพยายามเน้นตัวละครเกราะแดงเข้าไว้นะครับนะส่วนดาเบทครับผมนะก็เป็นกระสุนแดงยกตี้เลยเพราะว่าเราจะเจอตัวของเนรุนะครับผมอากาเดนและก็อัศนะนะครับซึ่งของผมครับผมก็จะใช้นะครับผมนะตัวของฮารุกะนะครับนะแล้วก็อัสุสะแล้วก็ตัวของอารุนะครับผมแล้วก็ลูโคครับผมโดยฮิลเลอร์ครับผมใช้ตัวของอายาเนะนะครับนะเพราะว่าอายาเนะเนี่ยจะได้ในเรื่องของการเพิ่มนะครับผมในเรื่องของการฮิลต่อเนื่องนะครับว่าแล้วก็ไปเลยกันครับตำแหน่งก็จะประมาณนี้เลยนะตัวของฮารุกะจะอยู่ตำแหน่งแรกเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นห่างๆครับผมแทงจะได้อยู่ห่างๆไปเลยเอาละครับผมนะสำหรับเซตสกิลอันแรกครับผมนะก็คือจะใช้ในส่วนของสกิลของโอชิโนกอนะครับผมนะบัฟให้กับปาร์ตี้ครับจากนั้นนะครับผมนะเราจะให้ความสำคัญกับการฮิวแทงนะแต่ถ้าเกิดใครแทงหนาพอแบบผมนะก็จะข้าไปเลยครับผมเอาอารุครับผมเคลียร์อากาเดะนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับผมนะต้องเคลียร์ในการเคลียร์ดอกเดียวครับซึ่งผมก็ใช้อาโกครับผมบัฟให้เรียบร้อยแล้วใส่ไปจากนั้นครับผมก็ใช้สกิลของอาซุสะนะครับผมเคลียร์อาซินะต่อไปนะครับนะนี่ครับผมงานปออาซุสะเสร็จปุ๊บก็เคลียร์อาซินะปุ๊บพอเคลียร์อากาเดะกับอาซุนะไปเรียบร้อยนะครับผมนะก็เหลือแต่เดรุครับผมเดรุก็ไม่ยากครับผมนะเพราะว่าเมื่อเสียสีเขียนจ็อกไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทำเดรุเรียกหนักได้เลยครับก็เขียนเท่านี้ครับผมก็จบเรียบร้อยครับผมนะดูเหมือนง่ายนะครับผมนะแต่สิ่งสำคัญก็คือดาเมจต้องขึงแทงต้องทนพอนะครับนะถ้าเกิดใครไม่ไหวก็ข้ามไปได้นะครับนะเอาแค่ผ่านก็พอครับโอเคว่าแล้วก็ไปด้านต่อไปเลยครับ